Cygnos Amantem แปลว่าพระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี้คติพจน์ที่พระสังฆราชยอแซฟสังวานสุรสลางใช้เป็นหลักประจำใจตั้งแต่บวชเป็นพระสงฆ์เพื่อเตือนใจท่านให้สำนึกเสมอว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์โดยการมาบังเกิดรับทรมานยอมถูกตรึงกางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์มอบพระองค์ในศีลมหาสนิทและประทับอยู่ท่ามกลางเราเมื่อพระคุณเจ้าทราบว่าท่านมีเวลาเหลือเพียง4ชั่วโมงพระคุณเจ้าได้ใช้เวลาใน4ชั่วโมงนี้เพื่อกล่าวลาทุกคนท่านได้กล่าวว่าลาไปพบพระเจ้าแล้วนะถ้อยคำนี้คือบทสรุปชีวิตของพระคุณเจ้าทั้งหมดว่าเพื่อกลับไปหาพระบิดาสวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพในสัปดาห์นี้เป็นอาทิตย์ที่7ในเทศกาลธรรมดานะครับเรายังอยู่ในบรรยากาศของบทพระวสานท่านบุญลูกาซึ่งในวันนี้เองก็มีเรื่องราวนะครับที่น่านำไปพิจารณาไตร่ตรองหรือว่าลำพึงเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ในหลายๆแง่มุมทีเดียวนะครับจะว่าไปแล้วบทพระวสานในวันนี้ก็เต็มไปด้วยความท้าทายนะครับเป็นเรื่องยากๆที่อาจจะบอกว่ามุมมองทางโลกเองก็ไม่ได้ปรารถนานะครับที่จะให้มนุษย์เรานั้นได้ไปโอบกอดสิ่งต่างๆเหล่านี้มากนักเพราะเป็นเรื่องที่มันนำความยุ่งยากนำความไม่สบายใจมาสู่ชีวิตของพวกเราทุกๆคนในประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องทุกๆคนในวันนี้ก็คือในเรื่องของการไว้ใจในการช่วยเหลือของพระเจ้าก็มีคำหลายๆคำหรือว่าประโยคนะครับบางประโยคที่อาจจะบอกว่าสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีในพระคัมภีร์ของเราเองเช่นนะครับปราศจากพระองค์แล้วลูกไม่สามารถทำอะไรได้เลยหรือในประโยคที่บอกว่าสำหรับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หรือในอีกประโยคหนึ่งนะครับที่พูดว่าข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ซึ่งเสริมกำลังข้าพเจ้าเห็นไหมครับว่าการที่เราจะผ่านเรื่องราวยากๆในชีวิตผ่านการท้าทายที่หนักหน่วงในชีวิตนั้นบางทีพละกำลังของเราอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอเราจึงจำเป็นที่จะต้องวอนขอแล้วก็ขอพระเจ้านะครับในห้วงลึกของจิตใจเราให้พระองค์นั้นได้นำทางให้พระองค์นั้นได้เสริมกำลังให้พระองค์นั้นได้ช่วยเหลือเราให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีในประเด็นที่สองก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเรื่องของพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับก็คือในเรื่องของการติดตามพระเยซูเจ้าการเป็นศิษย์ของพระองค์จะว่าไปแล้วการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้านั้นก็ไม่ง่ายนะครับมีความท้าทายมีความยากลำบากมีความทุกข์แล้วก็แนวทางที่พระองค์ให้กับเราก็ดูเหมือนว่าจะสวนกระแสกับทางโลกเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่ามีคุณค่าแล้วก็มีความหมายอันลึกซึ้งให้กับชีวิตของมนุษย์เราทุกๆคนในวันนี้มีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องยากๆที่พระองค์ได้เชิญชวนให้เราพิจารณาผ่านทางพระวสานของท่านณบุญลูกาตอนนี้หนึ่งละให้รักศัตรูอันนี้ก็ยากแล้วนะครับให้ทำดีต่อคนที่เกลียดชังเราโอ้นี่ก็ยากเหมือนกันให้อวยพรผู้ที่สาปแช่งเราในสายตาของโลกอาจจะขอเอาคืนนะครับใครสาปแช่งมาเราก็สาปแช่งคืนแต่พระองค์บอกไม่เอาแบบนั้นให้เราอวยพรเขาให้ภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายเรานะครับให้การช่วยเหลือคนอื่นๆโดยไม่หวังอะไรตอบแทนและท้ายที่สุดไม่ตัดสินผู้อื่นโหเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องยากทั้งนั้นนะครับถ้าเรามองด้วยสายตาทางโลกแต่ถ้าเรามองด้วยสายตาของพระเยซูคริสต์เจ้าเองแล้วก็ด้วยการช่วยเหลือของพระองค์นั้นก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่นำความหมายมาสู่ชีวิตของเราได้อ
อย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ในประเด็นที่3ที่อยากจะแบ่งปันกับพวกเราทุกๆคนก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์บทใหม่ของมนุษยชาติเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะบอกว่าท้าทายนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เรียกร้องให้เรานั้นเข้าใจกันและกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นบางทีคนที่ทำร้ายเราเขาก็อาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจบางทีคนที่อาจจะบอกเอาเปรียบเราคนที่ดูหมิ่นข่มเหงเราคนที่ทำร้ายเราเขาก็อาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับที่เรายังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสายตาของพระเยซูเจ้าแล้วก็ทัศนคติที่พระองค์นำมาให้กับเราในวันนี้ก็คือการมีใจที่เปิดกว้างการพร้อมที่จะเปิดหัวใจสำหรับการเข้าใจผู้คนที่มีความแตกต่างและมีความหลากหลายในสังคมเป็นความสัมพันธ์บทใหม่ที่พิเศษจริงๆแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่พระเยซูเจ้านั้นได้ใส่ความรักความเมตตาลงไปอย่างเต็มเปี่ยมพระองค์สอนให้เรานั้นได้ตอบโต้ความชั่วร้ายด้วยความดีด้วยความเมตตาแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณค่านะครับของความรักนั้นจะนำพาพวกเราทุกๆคนไปสู่ความหมายที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ความรักชนะทุกสิ่งความรักและความเมตตาจึงเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะนำเราไปสู่ชีวิตใหม่นั่นก็คือชีวิตในพระเจ้าท้ายที่สุดนี้ผมก็อยากจะนะครับแบ่งปันปิดท้ายนะครับในข้อคิดที่อาจารย์ท่านหนึ่งได้เคยพูดเอาไว้และผมก็จำได้นะครับท่านก็บอกว่าหากเราอยากมีชีวิตที่สงบแล้วก็มีความสุขจริงๆจงเลิกตัดสินผู้อื่นท้าทายนะครับแล้วก็ทำได้ยากเพราะว่ามนุษย์นั้นมีมาตรฐานที่แตกต่างกันแล้วเราก็อยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างมีความหลากหลายบางอย่างเราก็ชอบบางอย่างเราก็ไม่ชอบบางอย่างนำความสุขมาให้เราบางอย่างก็นำความทุกข์ขัดหูขัดตาเราก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือการมีใจที่เปิดกว้างการมีใจที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาก็จะช่วยให้เรานั้นตัดสินกันและกันน้อยลงนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผมได้แบ่งปันมานี้นะครับในมิติของการตัดสินเพื่อนผู้อื่นนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะฝึกฝนมันให้ได้มากขนาดไหนในชีวิตจริงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากแต่มันก็สามารถที่จะฝึกฝนฝึกปฏิบัติได้ถ้าเราทำได้เร็วเชื่อเหลือเกินว่าเราก็จะมีความสงบมีความสุขได้เร็วแต่ถ้าเราทำได้ช้าความสุขแล้วก็ความสงบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นช้าในชีวิตของเราทุกๆคนวันนี้พระเยซูเจ้าเชิญชวนพวกเราทุกๆคนให้มาโอบกอดความยากให้มาโอบกอดเรื่องราวที่ท้าทายในชีวิตอาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเราต้องเจอแน่นอนกับคนที่ทำร้ายเราคนที่ไม่ชอบเราคนที่เอาเปรียบเราคนที่เป็นศัตรูต่อการดำเนินชีวิตของเราเราจะโอบกอดผู้คนเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะแบ่งปันความรักความเมตตาของพระเจ้าไปสู่ผู้คนเหล่านี้ที่ดูเหมือนว่าจะไม่น่ารักเลยสำหรับชีวิตเราได้อย่างไรก็ขอให้เรานั้นได้วอนขอพละกำลังนี้จากพระเจ้าเสมอๆและเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะทำได้และทำได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกๆคนครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งพระลิขิตไปถึงพระอัครสังฆราชไลโนวิสิเชลราประธานสันตสภาว่าด้วยการส่งเสริมการประกาศพระวารสารใหม่เนื่องในโอกาสปีปิติมหากรุณที่จะมาถึงในปีคริสต์ศักราช2025ในพระลิขิตของพระองค์นี้พระสันตะปาปาทรงสนับสนุนให้สมณทบวงผู้รับผิดชอบงานนี้ใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นเวลาของการยื่นความสัมพันธ์เชิงอภิบาลแก่พระศาสนจักรต่างๆทั้งพระศาสนจักรลาตินและพระศาสนจักรตะวันออกพระองค์ยังตรัสอีกว่าสิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมการรับรู้ถึงข้อเรียกร้องในระดับสากลให้มีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของจิตตารมณ์ที่แตกต่างกันรวมถึงพันธกิจต่างๆภายในพระศาสนจักรและเชื้อเชิญให้พระศาสนจักรหันกลับไปศึกษาแนวทางของการสังคายนาวาติกันที่2เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการนำทางนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเรียกร้องถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันของคริสตชน
พระองค์ทรงธรรมในบทเทศอาทิตย์แห่งพระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งชายหญิงจำนวนหนึ่งในฐานะผู้อ่านและครูคำสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสเมื่อวันที่23มกราคมคริสตศักราช2022ว่าพวกเขาเหล่านี้ถูกเรียกให้ทำงานสำคัญคือการรับใช้พระวรสารขององค์พระเยซูคริสต์เพื่อประกาศถึงเรื่องของพระองค์ในเรื่องของการปลอบโยนความปิติยินดีและการปลดปล่อยจากบาปของพระองค์ที่จะสามารถเข้าถึงทุกคนนั่นคือภารกิจของเราแต่ละคนเช่นกันเป็นผู้ประกาศที่น่าเชื่อถือเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าในโลกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงความหวังอย่างชัดเจนว่าเวลาแห่งการเตรียมตัวสำหรับปีคริสต์ศักราช2025จะอุทิศให้กับการอธิษฐานภาวนาและการฟื้นฟูจิตวิญญาณเพื่อให้ปีศักดิ์สิทธิ์สามารถเฉลิมฉลองด้วยความศรัทธาอย่างลึกซึ้งเป็นความหวังที่มีชีวิตชีวาและความรักความเมตตาอย่างแข็งขันในวันที่ดูเหมือนเป็นวันธรรมดาที่วาติกันนักท่องเที่ยวเริ่มรวมตัวกันที่เสาในจัตุรัสนักบุญเปโตรเนื่องจากมีบางสิ่งดึงดูดความสนใจของพวกเขามันคือแมวตัวหนึ่งที่ติดอยู่กับริมแนวเสาของเบอร์นินีซึ่งสูงประมาณ52ฟุตหน่วยดับเพลิงของวาติกันมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยอย่างเต็มรูปแบบพวกเขาใช้ปั้นจั่นเพื่อเข้าหาขอบเสาเพื่อให้เข้าใกล้แมวมากขึ้นพวกเขาพยายามสงบสติอารมณ์และนักดับเพลิงคนนี้ก็พลาดโอกาสที่จะจับมันเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่การช่วยเหลือที่ง่ายนักจากนั้นแมวก็เริ่มเดินอย่างอิสระไปตามแนวขอบเสาที่มองเห็นจัตุรัสนักบุญเปโตรขณะที่นักดับเพลิงได้ถอยไปตั้งหลักกันใหม่นักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะดูว่าความวุ่นวายทั้งหมดเกิดจากอะไรค่อนข้างน่าแปลกใจที่เห็นแมวอยู่บนแนวขอบเสาและไม่รู้ว่ามันเข้ามาจากทางไหนหรือจะออกมายังไงสำหรับฉันมันน่าสงสัยมากฉันมีแมวและไม่รู้ว่าพวกมันมี9ชีวิตหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็คงมี2หรือ3ชีวิตนักดับเพลิงพยายามจับแมวอีกครั้งคราวนี้มีปั้นจั่น2ตัวและกล่องกระดาษแข็งคุณจะเห็นได้ว่าแมวตัวนี้มีอาการกลัวแต่พวกเขาก็ทำทุกทางเพื่อนำแมวที่น่าสงสารนั้นลงมาพวกเขาได้นำปั้นจั่น2ตัวตำรวจอีก1กลุ่มและท้ายที่สุดมันก็เป็นไปตามที่ฉันคาดการไว้นั่นคือตอนที่พวกเขาขึ้นไปบนนั้นแมวได้วิ่งหนีแมววิ่งไม่ยอมให้จับหลังจากผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงเจ้าแมวตัวนั้นก็กระโดดลงมาจากแนวเสาและตกลงบนพื้นอย่างปลอดภัยก่อนที่จะถูกนักดับเพลิงนำตัวไปพวกมันอาจจะยังคงเดินเตร่ไปทั่วสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆของกรุงโรมแต่ไม่มีทางพบบ้านที่มีทิวทัศน์งดงามมากกว่าการชมวิวจากนครวาติกันอย่างแน่นอนเทคโนสอมันแตมแปลว่าพระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี้คติพจน์ที่พระสังฆราชยอแซฟสังวานสุรสลางใช้เป็นหลักประจำใจตั้งแต่บวชเป็นพระสงฆ์เพื่อเตือนใจท่านให้สำนึกเสมอว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์โดยการมาบังเกิดรับทรมานยอมถูกตรึงกางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์มอบพระองค์ในศีลมหาสนิทและประทับอยู่ท่ามกลางเราพระสังฆราชยอแซฟสังวานสุรสลางพระสังฆราชกิตติคุณสังฆบัณฑลเชียงใหม่เกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมคริสตศักราช1935ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสัตบุรุษวัดนักบุญเทเรซานาโคกรับศีลล้างบาปที่วัดนักบุญเทเรซานาโคกเป็นบุตรของนายมิคาเอลสวัสดและนางอันนาสง่าสุรสลางท่านเป็นบุตรคนที่7ในจำนวน9คนจากครอบครัวที่มีความเชื่อมั่นคงในพระศาสนาจักรคาทอลิกครอบครัวหนึ่งจนได้ก่อเกิดพระพรแห่งกระแสเรียกท่านมีพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระสงฆ์2องค์คือคุณพ่อยอแซฟเสวียงสุรสรางและคุณพ่อเปโตรสวงสุรสรางเส้นทางกระแสเรียกเริ่มต้นจากที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนเซนคาเบียนกรุงเทพจากนั้นได้เข้ารับการอบรมบ้านในเล็กที่สามเณรลาไหลพระฤทัยศรีราชาเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ท่านได้ไปศึกษาต่อที่สามเณรลาไหลโปปากันดาฟิเดกรุงโรมประเทศอิตาลีเป็นเวลา7ปี
จนจบระดับปริญญาโทในสาขาปรัชญาและเทววิทยาท่านได้รับสินบวชเป็นสังฆนุกรเมื่อวันที่29กันยายนคริสตศักราช1962และในปีเดียวกันท่านได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่22ธันวาคมที่สามเณรลาไลโปปากันดาฟิเดกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยพระคารินานเปโตอากายาเนียเป็นผู้โปรดสินบวชหน้าที่แรกในชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อคือผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสันตะครูดกุดีจีนซึ่งท่านได้เคยกล่าวถึงความประทับใจในครั้งนั้นว่าช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่พ่อมีความสุขที่สุดในชีวิตสงฆ์หลังจากนั้นท่านได้ดำรงตำแหน่งตามวัดต่างๆเป็นเวลากว่า20ปีจนกระทั่งพระสังฆราชโรเบิร์ตรัตบำรุงตระกูลได้ขอราเกษียณจากตำแหน่งพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่จากนั้นทางสมณทูตจึงประกาศอย่างเป็นทางการในค่ำของวันที่3ธันวาคมคริสตศักราช1986ว่าผู้สืบตำแหน่งประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่คือพระคุณเจ้ายอเซฟสังวาลสุรสารานซึ่งดำรงตำแหน่งอุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพในขณะนั้นพิธีอภิเษกพระสังฆราชได้จัดขึ้นในวันที่6มกราคมคริสตศักราช1987ณมหาวิหารนักบุญเปโตกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2เป็นประธานในพิธีในฐานะนายชุมพาบาลแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่พระสังฆราชยอเซฟสังวาลสุรสารานได้อภิบาลคริสตชนที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรมประเพณีภาษารวมถึงชนเผ่าต่างๆซึ่งพระคุณเจ้าได้เล็งเห็นว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานแพทยธรรมในสังฆมณฑลเชียงใหม่สิ่งที่สัมผัสได้จากท่านคือตลอดระยะเวลา22ปีในวาระของท่านพระคุณเจ้าได้ออกเยี่ยมเยียนเทศสอนทั้งวัดในเขตพื้นที่ราบรวมถึงตามดอยอย่างสม่ำเสมอถึงแม้หนทางในการประกาศข่าวดีของท่านจะมีอุปสรรคเรื่องการเดินทางท่านก็ไม่เคยย่อท้อท่านได้เข้าร่วมชีวิตกับพระสงฆ์ผู้คำสอนและคริสตชนทุกเผ่าอย่างเป็นกันเองสิ่งที่พระคุณเจ้าเน้นย้ำกับพระสงฆ์นักบวชผู้คำสอนเสมอคือเราต้องนำพระวาจาไปให้คนจำนวนมากที่อยู่ห่างไกลอยากเรียนคำสอนและรอความหวังอยู่ความประทับใจในพระคุณเจ้ายอดแซบสังวานสุรสารางนะครับตั้งแต่เวลาที่พ่อเป็นบัตรหลวงท่านก็เป็นหัวหน้าแผนกคริสตศาสนธรรมหรือว่าแผนกคำสอนตั้งแต่ยุคแรกๆของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพและต่อมาเวลาที่พ่อทำงานจัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติเนี่ยนะครับพระคุณเจ้าสังวาลก็ให้เกียรติพาครูคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ในการชุมนุมครูคำสอนครั้งที่1ตอนที่มีบุญญราศีแห่งสองคอนเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี1989แล้วก็รวมทั้งเวลามีงานชุมนุมครูคำสอนครั้งที่2ก็ที่จัดที่สองคอนอีกพ่อรู้สึกว่าประทับใจตอนนั้นพ่อยังไม่ได้เป็นบิชอปนะครับแล้วก็การชุมนุมครูคำสอนครั้งที่4ที่วิทยาลัยแสงธรรมแล้วก็การชุมนุมครูคำสอนครั้งที่6ก็เหมือนกันทำให้พ่อรู้สึกว่าการเป็นสังฆราชของพระคุณเจ้าเนี่ยต้องสนใจเรื่องการสอนคำสอนไม่ใช่เฉพาะในระบบโรงเรียนเท่านั้นแต่ว่าเป็นชาวบ้านที่เป็นชนเผ่าอีกประเด็นหนึ่งคือพอยิ่งเวลาที่พ่อมาเป็นผู้รับใช้เป็นประมุขของสังฆมณฑลเชียงใหม่เคยไปหาพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าบอกว่าเราต้องสนใจเรื่องงานเยาวชนแล้วพ่อก็มานั่งนึกดูว่าพระคุณเจ้าเนี่ยรับผิดชอบเรื่องแผนกเยาวชนของระดับชาติพระคุณเจ้าก็จะมีบุคลิกที่เข้าง่ายกับบรรดาเยาวชนนะครับต้องขอบคุณพระคุณเจ้าที่รักงานคำสอนรักงานเยาวชนและก็อีกหลายอย่างแต่ที่พ่อประทับใจแล้วก็ขอขอบคุณพระคุณเจ้าที่เมื่อเวลาที่พระคุณเจ้าจากไปพ่อก็เป็นลูกศิษย์ของพระคุณเจ้าแล้วก็มาสานต่องานพ่อเชื่อว่าทรงรักเราถึงเพียงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้สนใจงานคำสอนและงานเยาวชนตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับขอขอบคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ครับนอกจากงานแพทย์ธรรมพระคุณเจ้ายังพัฒนาศูนย์คำสอนให้เป็นศูนย์อบรมผู้เตรียมตัวเป็นครูคำสอนอีกทั้งยังเริ่มสร้างศูนย์สังฆมณฑลซึ่งปัจจุบันศูนย์แห่งนี้นอกจากใช้เป็นสำนักงานต่างๆของสังฆมณฑลยังเป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์นักบวชรวมถึงองค์กรคารวาสใช้เพื่อประชุมสัมมนาอีกด้วยพระสังฆราชโยเซฟสังวาล
ุรสรางได้ลาเกษียณจากตำแหน่งพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่ในวันที่10กุมภาพันธ์คริสตศักราช2009หลังจากนั้นท่านได้กลับมาพักที่บ้านอับราฮัมสามพานสิ่งนี้ไม่ได้เป็นการหยุดภารกิจของท่านเพียงแต่ท่านได้ปรับรูปแบบการอภิบาลและแพทย์ธรรมเพื่อให้ผู้คนที่พบท่านได้รับข้อคิดได้รับกำลังใจประหนึ่งท่านได้เปลี่ยนสถานที่ในการดูแลลูกแกะที่เข้ามาอยู่ในเมืองและคอยพยุงไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดพระสงฆ์นักบวชผู้ทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่เยาวชนหรือแม้แต่คริสตชนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพณบ้านอับราฮัมแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่คริสตชนสามารถพบกับนายชุมพาที่เขาเคยคุ้นเคยท้ายที่สุดเมื่อพระคุณเจ้าทราบว่าท่านมีเวลาเหลือเพียง4ชั่วโมงพระคุณเจ้าได้ใช้เวลาใน4ชั่วโมงนี้เพื่อกล่าวลาทุกคนท่านได้กล่าวว่าลาไปพบพระเจ้าแล้วนะถ้อยคำนี้คือบทสรุปชีวิตของพระคุณเจ้าทั้งหมดว่าเพื่อกลับไปหาพระบิดาทำให้เราเห็นว่าพระคุณเจ้าที่มีกติพจน์พระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี้ใครเล่าจะไม่รักตอบเราเห็นด้วยตาของเราเองแล้วว่าพระเจ้าทรงรักพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็รักตอบด้วยการรักผู้อื่นรักทุกคนที่เข้ามาพบกับพระคุณเจ้าความตื่นตันหรือดีไม่มีจางหายยิ่งเพิ่มพูนความตั้งใจจะมั่นคงเสมอไปให้ชีวิตเป็นเครื่องหมายแทนรักพระองค์ความประทับใจที่ได้มีต่อพระคุณเจ้าก็คือท่านได้สอนพวกเราบนดอยนี้ให้สัมผัสถึงความรักของพระเป็นเจ้าพระคุณเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักพวกเรารักอย่างที่เราเป็นและสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากก็คือพระคุณเจ้าได้เผยแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้ารักพระคุณเจ้าและเมื่อเป็นแบบนี้เราก็สัมผัสว่าพระเป็นเจ้าก็รักพวกเราได้พัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเชื่อแต่ก่อนหน้านั้นที่ต่อจากท่านรัตน์นั้นเวลานี้พระคุณเจ้าก็ได้พัฒนาและผลออกมาก็คริสตชนก็มีความเชื่อที่เข้มแข็งและพวกเราก็ซาบซึ้งเวลาที่ท่านจากไปแบบนี้พวกเราก็อยากจะมาขอบคุณนะครับแล้วก็อยากจะรำลึกขอบคุณพระเป็นเจ้าและขอบคุณสำหรับชีวิตของพระคุณเจ้าด้วยเพิ่มพูนความตั้งใจจะมั่นคงเสมอไปให้ชีวิตเป็นเครื่องหมายแทนรักพระองค์ไม่ว่าจะครั้งใดที่ข้าได้กลับมามองดูชีวิตพบแต่ความพลั้งผิดอยู่ทุกครั้งเป็นพระองค์เช่นเดิมทรงยืนพระหัตถ์จับไว้และโอบประคองข้าให้ลุกขึ้นอีกครั้งยิ่งได้มองพระทัยพระเยซูผู้อ่อนหวานหันกลับมามองข้าบ้างดูฉันห่างไกลแต่ได้ทรงเมตตาเลือกข้าเป็นข้ารับใช้ขอติดตามเราไปจนวันตายสองรักเราจึงเพียงนี้ความตื่นตันหรือดีไม่มีจางหายยิ่งเพิ่มพูนความตั้งใจจะมั่นคงเสมอไปให้ชีวิตเป็นเครื่องหมายแทนรักพระองค์กับทุกคนว่าพระรักเรามากมายมองดูกางเขนจะพบความหมายของรักยิ่งใหญ่มองดูชีวิตเพื่อนที่น้องที่อยู่ทั้งใกล้และไกลให้ความรักกับเขาเหมือนกับที่เราเคยได้รับมาทรงรักเราถึงเพียงนี้
ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้โปรดประทานพระสังฆราชยศทรัพย์สังวานสุรสรางให้ได้เข้าร่วมหมู่คณะสงฆ์ของอัครสมณเทพเป็นเวลานาน25ปีและได้เข้าร่วมในคณะพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้รับใช้พันธกิจของพระศาสนาจักรท้องถิ่นแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเวลานาน22ปีขอขอบคุณพระคุณเจ้าสังวานและขอให้พระคุณเจ้าสังวานสุรสรางพักผ่อนในสันติสุขกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักท่านถึงเพียงนี้และท่านเองก็ได้รักต่อพระองค์เช่นเดียวกันด้วยคำพูดของท่านบุญเปโตรว่า Domine Ducis Quia Amote พระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระเจ้ารักพระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี้ความตื่นตันหรือดีไม่มีจางหายยิ่งเพิ่มพูนความตั้งใจจะมั่นคงเสมอไปให้ชีวิตเป็นเครื่องหมายแทนรักเราทรงรักเราถึงเพียงนี้ความตื่นตันหรือดีไม่มีจางหายยิ่งเพิ่มพูนความตั้งใจจะมั่นคงเสมอไปให้ชีวิต